ไปดูเหตุการณ์ขณะคนร้ายขี่รถพุ่งชนเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดตราดขณะปิดล้อมจับผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดบนถนนเงาะบ้านตามาตำบลทุ่งนนทรีอำเภอเขาสมิงส่งผลให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บ2นายเจ้าหน้าที่พยายามขับรถไล่ติดตามแต่คนร้ายอาศัยความมืดและชำนาญพื้นที่หลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้า 8,000 เม็ดนอกจากนี้นะคะยังสามารถจับกุมผู้ต้องหายาเสพติดเครือข่ายเดียวกัน4คนพร้อมของกลางเป็นยาเสพติดประเภทไอซ์35กรัมก่อนคุมตัวนางสาวสุพรรณสาอายุ27ปีนายเตชพันธ์อายุ43ปีนายสราวุธพันล้อมอายุ23ปีนายวชิระอายุ18ปีไปยังกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตราดเพื่อขยายผลทราบว่าเป็นกลุ่มนักค้ายาเครือข่ายตามมาจากนี้จะรวบรวมหลักฐานออกหมายจับผู้ที่หลบหนีต่อไป